คลิพัสแจงแล้วนะครับม้าออนภาขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการ3แซ่บเองสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำโพลิพัสร่อนจดหมายชี้แจงเหตุม้าออนภายุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการ3แซบเหตุไม่สบายใจจากการคอมเมนต์บน Facebook ส่วนตัวด้วยประโยคแรงไม่เหมาะสมเป็นการลาออกเองจากประเด็นร้อนที่พิธีกรคนดังม้าออนภากฤษฎีจากรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับได้ให้พิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกรรชัยแจ้งข่าวยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในรายการหลังมีกระแสโจมตีหนักมากนะครับปมที่ม้าออนภาได้คอมเมนต์บน Facebook ส่วนตัวด้วยประโยครุนแรงไม่เหมาะสมกรณีที่มีเด็กนักเรียนนะครับแสดงเสรีภาพทางการเมืองด้วยข้อความว่านอนแหกจุดๆๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างนะครับต่อมาม้าออนภาก็ได้ตอบคำถามชาวเน็ตนะครับหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องบทบาทการเป็นพิธีกรรายการ3แซ่บว่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วหรอนะครับซึ่งม้าออนภาก็เข้าไปตอบเพียงสั้นๆว่าค่ะคำเดียวแต่คล้ายจะชัดเจนมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดล่าสุดนะครับทางโพลิพัสได้ทำจดหมายชี้แจงเหตุม้าออนภาไม่ได้ทำพิธีกรรายการ3แซ่บแล้วนะครับโดยบอกว่าเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเองนะครับสืบเนื่องจากความไม่สบายใจจากการคอมเมนต์ด้วยประโยครุนแรงและไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการข่าวใส่ไข่นะครับเหมียวประวันรัตน์ก็ติดเทรนด์ Twitter นะครับทะยานขึ้นอันดับ1ภายหลังเกิดกระแสให้แบนพิธีกรชื่อดังอีกรายคือเหมียวประวันรัตน์นาคสุริยะนะครับที่เคยขึ้นเวทีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.นะครับโดยได้พูดให้การสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงขณะเดียวกันนะครับนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนะครับก็ได้ทวีตข้อความว่าปัญหาของเหมียวประวันรัตน์ไม่ใช่แค่เรื่องขึ้นเวทีกปปส.แต่อยู่ตรงที่คำพูดสนับสนุนการใช้ความรุนแรงและแสดงถึงความสะใจนะครับซึ่งกรณีนี้เธอไม่เคยแม้แต่ออกมาขอโทษสังคมนี่คือตราบาปของเธอไปตลอดชีวิตส่วนอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับที่ไม่รอดดราม่าในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือพี่นกสินใจหลังจากได้มีการโพสต์รูปดอกไม้พร้อมข้อความว่ากำลังใจให้พี่แอดม้าออนภาแอดเหมียวประวันรัตน์งานนี้พอพี่นกสินใจนะครับลงรูปไปปุ๊บก็มีชาวเน็ตที่เห็นข้อความนะครับเข้ามาดราม่าและแสดงความคิดเห็นถึงพี่นกกันอย่างดุเดือดขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งนะครับเข้ามาเขียนข้อความถึงพี่นกว่าเป็นสลิ่มเราไม่เคยระรานนะแต่ให้ท้ายคนที่หยาบคายแบบนี้คิดดีๆนะพี่นกว่าการกระทําของพี่ม้ามันควรให้กำลังใจหรือเปล่านอกจากเรื่องการเมืองแล้วตั้งแต่รายการ The Star พี่ม้าก็เป็นคนแบบนี้เราไม่ควรให้ท้ายไหมซึ่งทางพี่นกสินใจนะครับก็ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเราให้กำลังใจในฐานะน้องฐานะเพื่อนร่วมวงการค่ะผิดถูกหยาบคายหรืออย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเชื่อว่าพี่เขารู้ดีเราเป็นรุ่นน้องเราเคารพรุ่นพี่นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเท่านั้นค่ะซึ่งก็มีคนมากดไลค์และขยายประเด็นดราม่าของพี่นกกันต่ออีกเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ